อาการหลอดนีออนแบบฟลูออเรสเซนต์กระพริบถ้าแบบนี้ก็จะมีเสียอยู่2รูปแบบก็คือว่าถ้าขั้วหลอดดำก็แสดงว่าหลอดเสียให้เปลี่ยนหลอดแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนหลอดแล้วยังกระพริบอีกก็เสียที่สตาร์เตอร์ส่วนตัวนี้เสียที่หลอดดำนี่ก็คือขั้วหลอดดำส่วนตัวนี้ก็คือสตาร์เตอร์ขาหลอดก็จะมี2แบบก็คือจะมีร่องบากอยู่ตรงนี้ก็ใช้หมุนออกแต่อันนี้มันเป็นแบบสปริงก็ใช้ดันออกครับเปลี่ยนลำใหม่เข้าไปจากนั้นเปิดสวิตช์คลิกติดตามไม่พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับ